สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเวอร์บูชแนลและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในเรื่องตำนานเทพเจ้าญี่ปุ่นนำเสนอเป็นตอนที่5สำหรับท่านที่ต้องการชมซีรีส์นี้ตั้งแต่แรกสามารถเข้าไปอย่างเพลย์ลิสต์ที่วางเอาไว้เพียงค้นหาคำว่าประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหรือว่าเทพเจ้าญี่ปุ่นก็จะเจอซีรีส์นี้ตั้งแต่แรกนะครับในตอนที่แล้วผมได้เล่าถึงเรื่องอามาเทราสึได้ก่อตั้งผู้ปกครองแคว้นอิซูโมะโดยเป็นเชื้อสายของอามาเทราสึบนสวงสวรรค์หลานของอามาเทราสึนามว่านินิงิได้รับเครื่องราชกุฎพันธ์ทั้ง3มาแล้วไม่นานนักอิซูโมะก็ได้พบกับโคโนฮานะซากุยะฮิเมะนางก็เป็นบุตรสาวของเทพโอโฮยามาซึมิเมื่อนินิงิหลงรักนางซากุยะจึงเข้าไปสู่ขอนางกับบิดาครับแต่บิดาของนางซากุยะอยากให้แต่งงานกับอิวานางะฮิเมะมากกว่าก็เลยบอกกับนินิงิว่าถ้าแต่งกับคนพี่จะมีอายุยืนยาวแต่ถ้าแต่งกับคนน้องก็จะมีอายุสั้นแต่เรื่องนั้นก็ไม่ได้ล้มความตั้งใจของนินิงินินิงิก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับโคโนฮานะซากุยะทำให้ชีวิตของมนุษย์เนี่ยสั้นราวกับดอกซากุระแทนที่มนุษย์จะมีชีวิตยืนยาวดูดหินผาเหมือนพวกเทพเจ้าครับหลังจากที่ทั้งสองคนแต่งงานกันแล้วคืนเดียวเนี่ยพระนางซากุยะก็ตั้งครรภ์เลยอย่าคิดมากครับตำนานเทพเจ้าก็แบบนี้แหละครับวันเดียวคลอดเลยครับตัวนินิงิก็สงสัยว่าคลอดเร็วขนาดนี้เนี่ยถูกสวมเขาหรือเปล่านะก็เลยให้นางเนี่ยพิสูจน์ตัวเองครับว่าเด็กในครรภ์นี่จะเป็นลูกของข้าใช่หรือไม่นางซากุยะก็เลยท้าพิสูจน์ได้การขังตัวเองไว้ในห้องเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาเพื่อเป็นพยานปรากฏว่านางและบุตรเนี่ยปลอดภัยดีในขณะที่ห้องรอบๆเนี่ยไม่เกรียมไปหมดครับพระนางซากุยะได้ให้กำเนิดบุตรมาทั้งหมด3คนอันได้แก่โฮเดริโฮซูเซริและโฮโอริเมื่อลูกทั้ง3เกิดออกมานินิงิก็ได้มอบเบ็ดวิเศษให้กับโฮเดริลูกคนโตและมอบสอนวิเศษให้กับโฮโอริลูกคนเล็กกะว่าให้ลูกคนโตเนี่ยเป็นชาวประมงที่ยิ่งใหญ่ให้ลูกคนเล็กเป็นนายพรานผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าโฮโอริลูกคนเล็กไม่อยากเป็นนายพรานเขาอยากจะเป็นชาวประมงมากกว่าเลยขอแลกไอเทมวิเศษกับพี่ชายเขาครับเมื่อโฮโอริเอาเบ็ดวิเศษไปตกปลาก็พบว่าเบ็ดเนี่ยไปตกสิ่งหนึ่งได้จากนั้นเมื่อดึงเนี่ยสายเบ็ดก็ขาดสะบั้นลงโฮโอริก็กลัวพี่ชายจะตำหนิเขาจึงดำลงไปในน้ำเพื่อหาตะขอวิเศษระหว่างนั้นโฮโอริก็ได้พบกับโตโยตามะฮิเมะนางคนนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าหญิงครับแถมยังเป็นธิดาของริวจินที่เป็นเทพมังกรเจ้าสมุทรอีกด้วยนางโตโยตามะก็ช่วยโฮโอริในการหาเบ็ดวิเศษจนพบเมื่อทั้งสองสบตากันก็ปิ๊งแบบรักแรกพบแล้วก็วิวากันใต้สมุทรทันทีครับโฮโอริก็ติดสาวนะฮะอยู่กับโตโยตามะในวังใต้สมุทรถึง3ปีแต่จู่ๆก็นึกเรื่องที่จะกลับบ้านได้เมื่อเขากลับขึ้นมาหาพี่ชายเขาก็กลัวว่าพี่ชายเนี่ยจะโกรธเขาหรือเปล่าแต่ไม่ครับพี่ชายเนี่ยก็ให้อภัยและไม่ถือโทษโกรธแม้ว่าน้องชายเนี่ยจะหายไปนานก็ตามทั้งโฮโอริและโตโยตามะก็เลยได้ขึ้นมาอาศัยบนโลกด้วยกันต่อมานางโตโยตามะก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาและแท้ที่จริงแล้วนางโตโยตามะเป็นวามิที่เป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายๆกับจระเข้ครับและนางก็ขอร้องให้โฮโอริไม่เข้ามาตอนที่นางกำลังคลอดบุตรแต่ว่าโฮโอริเนี่ยก็เครือบแคลงสงสัยจึงแอบมองนางแล้วก็พบว่าแท้จริงเนี่ยนางไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นพวกวามิเมื่อโฮโอริเห็นร่างจริงของนางก็อุทานด้วยเสียงดังนางโตโยตามะตกใจที่สามีเนี่ยรู้ความจริงและนางก็รู้สึกอับอายมากจึงดำหนีทะเลลงไปพร้อมกับทิ้งลูกของนางกับโฮโอริไว้มีนามว่าอุกายะฟูกิอาเอสึอ่านครั้งเดียวพอแล้วนะครับนางโตโยตามะก็ไม่กล้าสู้หน้าสามีอีกแล้วจึงไปขอร้องให้น้องสาวของนางมีนามว่าโตมาโยมิมาเป็นแม่นมเพื่อดูแลลูกของนางครับแต่เรื่องเนี่ยมันพีคตรงที่ว่าลูกของโฮโอริพอได้รับการดูแลจากน้าสาวกลายเป็นว่ามาหลงรักน้าสาวแบบเมียเป็นพวกชอบผู้หญิงมีอายุมากครับจากนั้นทั้งสองก็สมรสกันแล้วก็มีบุตร4คนนามว่าอิซึเอะอินาริมิเคนุและจิมมุสำหรับลูกของโฮโอริและธิดาเจ้าสมุทรก็ได้ขยายอำนาจของครอบครัวไปณบริเวณทาคาชิโฮซึ่งปัจจุบันก็คือเขตมิยาซากิซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะคิวชูเมื่อหลานทั้ง4ของโฮโอริโตขึ้นก็ขยายอาณาเขตไปทางเหนือแล้วก็ข้ามไปฝั่งทะเลที่นานิวะหรือโอซาก้าในปัจจุบันหลานทั้ง4ก็ทำสงครามกับชนเผ่าที่มีอยู่เดิมโดยมีแม่ทัพนามว่านางาซึโนะฮิโกะแล้วก็เกิดการสู้รบขึ้นอุซิเซะพี่ชายคนโตเนี่ยถูกสังหารจิมมุน้องคนสุดท้องก็ได้วิเคราะห์การต่อสู้ว่าทำไมพี่ชายคนโตถึงรบแพ้ชนพื้นเมืองแล้วก็พบสาเหตุว่าเพราะว่าพระอาทิตย์ส่องหน้าขณะรบนี่เองจิมมุจึงย้ายสมรภูมิไปทางตะวันออกของนานิวะมีชื่อว่าคุมาโนะในจังหวัดวากายามะในที่สุดจิมมุก็สามารถชนะชนเผ่าพื้นเมืองในเขตนี้ได้ครับ
อามาเทระสึก็เลยส่งอีกาสามขามีนามว่ายาตะการะสึใช่แล้วล่ะครับมันคือชื่อเดียวกับอีกานรกในการ์ดยูกินั่นเองครับแล้วก็เป็นผู้ส่งสารให้กับจิมมุเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ยามาโตหรือว่าเมืองนาระในปัจจุบันที่นั่นก็มีบุคคลมีนามว่านิงิฮายาชิอาศัยอยู่มาก่อนแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเชื้อสายของสวรรค์เมื่อเขาเจอกับจิมมุและก็ทราบว่าเป็นเชื้อสายของอามาเทระสึก็เข้ามาทำความเคารพแล้วก็ยกตำแหน่งประมุขให้กับจิมมุทันทีหลังจากนั้นเนี่ยจิมมุก็ได้ขึ้นครองราชเริ่มไม่เห็นแผ่นดินที่ยึดครองมาแล้วก็พบว่าแผ่นดินเนี่ยรูปร่างคล้ายกับหัวใจและมีแมลงปอ2ตัวกำลังผสมพันธุ์กันและจากนั้นก็มียุงมาดูดเลือดและทันใดนั้นเองก็มีแมลงปออีกตัวมากินยุงตัวนั้นเสียนิมิตที่แมลงปอกินยุงเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายให้จิมมุขยายอาณาเขตรวบรวมแผ่นดินญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นต่อไปครับชื่อของประเทศญี่ปุ่นจึงมีอีกชื่อว่าอาคิซูชิมะซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งแมลงปอคำว่าอาคิก็แปลว่าข้าวเป็นการเล่นคำพ้องเสียงครับซึ่งจะสื่อว่าองค์จักรพรรดิคือผู้มอบข้าวแห่งความอุดมสมบูรณ์ให้และข้าวก็เป็นอาหารหลักของชาวญี่ปุ่นด้วยดังนั้นก็เสมือนว่าข้าวเนี่ยเป็นอาหารศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาจากเทพเจ้าของญี่ปุ่นนั่นเองครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของจิมมุที่ได้ครอบครองแคว้นยามาโตและเป็นชื่อของราชวงศ์ของจักรพรรดิญี่ปุ่นที่มีนามว่าราชวงศ์ยามาโตนั่นเองจิมมุจึงถือว่าเป็นปฐมจักรพรรดิของญี่ปุ่นสายของจิมมุได้ครองบัลลังก์จนถึง585ปีก่อนคริสต์กาลจากนั้นก็มีจักรพรรดิต่อมาอีก12องค์จนมาถึงชูไอครองราชได้8ปีก็สวรรคตจากนั้นก็มีโอรสชื่อว่าโอจินแต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่มากจึงให้ราชินีจินกูขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์และก็ปกครองยามาโตในฐานะจักรพรรดินีและไม่นานพระนางก็สิ้นพระชนลงครับและเมื่อโอจินครองราชต่อก็นับเป็นต้นยุคสมัยโคฟุงเป็นยุคเริ่มแรกของอารยธรรมญี่ปุ่นอย่างแท้จริงเรื่องราวของจิมมุก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเทพเจ้าญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายไก่กองก็จะขอพักไว้ในที่นี้เพื่อเล่าในตอนหน้านะครับและต้องการทราบเรื่องราวใดก็สามารถกดซับกดดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครใน Facebook ได้นะครับผมสวัสดีครับ